สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดคำสารภาพล่าสุดตำรวจชนหมอกระต่ายรับไม่ได้ทั้งโซเชียลจากกรณีได้มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลายซึ่งคนขับคือตำรวจยศ10ตำรวจตรีส่งผลให้หมอกระต่ายหรือแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัชริยากุลเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดพันตำรวจโทวิทยากรสุวรรณเรืองศรีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ10ตำรวจตรีนรวิทย์ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจากนั้นได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งข้อกล่าวหา10ตำรวจตรีนรวิทย์กระทำผิดข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมกับปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักประกันเนื่องจากผู้ต้องหาเข้ามอบตัวและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพันตำรวจโทวิทยาก่อนกล่าวต่อว่าเบื้องต้น10ตำรวจตรีนรวิทย์ให้การรับสารภาพแต่รายละเอียดของคำให้การไม่สามารถเปิดเผยได้โดยพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานผลการตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถและภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าผู้ขับขี่กระทำผิดขับรถโดยประมาทหรือไม่ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้อัยการพิจารณาเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ถนนพญาไทพบทางม้าลายที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าสถาบันดังกล่าวห่างจากแยกพญาไท200เมตรและจุดที่ร่างของแพทย์หญิงวราลักษณ์กระเด็นออกมาห่างจากทางม้าลายประมาณ15เมตรนอกจากนี้พบว่าที่ด้านบนป้ายชื่อของสถาบันมีกล้องวงจรปิดจำนวน2ตัวและเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นบันทึกเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุได้ชัดเจนล่าสุด24มกราคม65มีความคืบหน้าจากทางด้าน10ตำรวจตรีนรวิทย์ได้เปิดใจกับทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยเจ้าตัวยอมรับผิดและขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมเผยเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุว่าตนเองขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ตามหลังรถตู้มาโดยตนเองกำลังเดินทางไปกินข้าวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิระหว่างนั้นตนเองแซงเบี่ยงออกมาเลนขวามีรถตู้จอดบังทำให้ไม่เห็นคนเดินข้ามทางม้าลายยืนยันขับขี่มาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตนเบรกไม่ทันทำให้รถพุ่งชนหมอกระต่ายอย่างจังด้วยความที่ตนเห็นกระชั้นชิดมากทำให้เบรกไม่ได้หลบไม่ได้จริงๆ10ตำรวจตรีนรวิทย์กล่าวต่อว่าณเวลานั้นไม่เห็นร่างของหมอกระต่ายที่กระเด็นไปไกลเพราะตนเองก็วูบไปเหมือนกันตนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณแขนขวาและซี่โครงขวาพอฟื้นขึ้นมาตนก็รีบไปดูหมอกระต่ายซึ่งนอนอยู่กลางถนนตนรู้สึกผิดมากเสียใจมากยอมรับผิดทุกอย่างขอโทษครอบครัวของหมอกระต่ายหลังจากเกิดเหตุตนได้ไปงานศพเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความเสียใจที่ตนได้กระทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่ของหมอกระต่ายมากนักในวันที่อยู่โรงพักตนได้กราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของหมอกระต่ายไปแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ